สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์แล้วเดี๋ยวนี้มีแฮชแท็กนะ Friday Friday อ่ะเป็น Friday มันวันศุกร์แล้วนะคะศุกร์ที่13ด้วยคุณผู้ชมศุกร์13กรกฎาคม2561นะคะอยู่กับป้อมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปิดไปกันอย่างสวยงามเลยนะบวกไป 4.30 จุดนะคะปิดดัชนีที่ 1,640.93 จุดมาบวกมาได้นะวันนี้ยังไงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันชนอยู่เนาะวันก่อนที่ปิดไปเนี่ยก็ประมาณเนี้ย1643เนี่ย1640 1643วันก่อนนู้นไม่รู้วันไหนเนี่ยวันที่7วันที่7ที่ปิดเอ้ยไม่ใช่วันที่7สิวันที่9วันที่9นะคะ9 10 11 12 13เอาวันอาทิตย์ที่แล้วนี่เนาะก็มันก็มาชนตรงเนี้ย1640 1643อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ลุ้นกันต่อวันศุกร์จะไปต่อไหมนะมีเรื่องมาเล่าเรื่อยๆอีกแล้วทุกวันเลยมีหลายปัจจัยเข้ามาปัจจัยสำคัญก็ปัจจัยต่างประเทศนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะเดี๋ยวย้ำช่องทางการรับชมก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะมีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com แนะนำคุณผู้ชมย้ำเลยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับแฟนเพจ Facebook เนี่ยมันชอบหลุดไปดูเว็บไซต์นะคะ YouTube ก็ดูได้ Channel 8 Thailand นะคะ Channel แล้วก็8เลข8แล้วก็ Thailand นะคะหรือว่าจะไปดูแอปพลิเคชันไปดาวน์โหลดมาก็ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะดาวน์โหลดได้นะฟรีนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของ Twitter นะคะ @ch8thailand นะคะมีอุปกรณ์โรคูทีวีทุกรุ่นนะคะก็เป็นตัว USB นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเสียบเข้ากับที่หน้าจอช่อง HDMI พอเสียบปั๊บต่ออินเทอร์เน็ตปุ๊บนะคะรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเอาตัวนี้เนี่ยไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศก็ได้ขอให้มีเน็ตนะคะแล้วจริงๆมันมีหลายรุ่นนะแต่ปอมว่ารุ่นนี้พกสะดวกปอมชอบเวลาไปต่างจังหวัดหรือไปพักที่ไหนแม้กระทั่งไปโรงพยาบาลเขามี Wi-Fi ไงเราก็คอนเน็กต์ปั๊บเสียบปุ๊บเลยจอทีวีสมัยใหม่เขามีช่อง HDMI ไงคุณผู้ชมนะก็ดูหนังดูอะไรได้ไม่ต้องดูอะไรน่าเบื่อหน้าเบื่อที่เราไม่อยากดูนะคะอ่ะก็น่าจะครบทุกช่องแล้วแล้วก็ย้ำคุณผู้ชมเวลาที่จะพูดคุยคอมเมนต์อะไรเนี่ยนะคะกับทางรายการกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนถ้าคุณผู้ชมไม่กดแล้วคุณผู้ชมไปโพสต์ข้างนอกอ่ะไม่เห็นนะเพราะปอมอ่ะก็มีอยู่หน้าจอนี้หน้าจอเดียวที่ดูนะคะไม่งั้นต้องไปเปิดโอ้โหเพราะมันแชร์ไปหลายที่ไงเพราะฉะนั้นต้องกดที่ลิงก์ก่อนกดลิงก์แล้วค่อยโพสต์นะคะแล้วก็อ่ะมาดูเรื่องที่เกิดขึ้นในต่างประเทศกันดีกว่านะว่ามีอะไรกันบ้างช่วงที่เราหลับไหลกันไปเมื่อคืนนี้นะคะตลาดหุ้นสหรัฐบวกกันทั่วหน้านะคะดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะคะคือพูดง่ายว่าเมื่อวานก่อนเนี่ยมันลบใช่ไหมดิ่งลงไปก็เลยเป็นการช้อนซื้อกลับเข้ามาแล้วก็ช่วงนี้เป็นเรื่องของผลประกอบการที่กำลังทยอยประกาศกันออกมาด้วยนะคะปรากฏว่า Nasdaq นี่พอช้อนกันไปช้อนกันมา Nasdaq New High จากเมื่อคืนนี้นะคะก็บวกไป 1.39% สำหรับ Nasdaq นะคะมาดูเช้าวันนี้ในภูมิภาคเอเชียกันดีกว่านิเคอิญี่ปุ่นนะคะเลยเปิดมาเนี่ยก็บวกไป 1.25% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะคะติดลบไป 0.54% หางเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.36% นี่พยายามจะไล่ช้าๆนะหางเซ็งฮ่องกงแล้วเวสต์ไต้หวันค่ะบวกไป 0.8% คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.76% อินโดนีเซียบวกไป 0.68% ทางด้านของฟิลิปปินส์นะคะเช้าวันนี้บวกไป 0.5%สเตรทไทมส์เช้าวันนี้ก็บวกไป 0.11% จะเห็นได้ว่าที่บวกเนี่ยบวกกันเหมือนไม่อยากบวกบวกคนละเล็กละน้อยเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอเล่าเรื่องนิดนึงแล้วกันล่าสุดเนี่ยทางด้านของคุณมาร์คโมเบียสนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดเกิดใหม่หรือว่า Emerging Market เนี่ยออกมาคอมเมนต์นะบอกออกมาเตือนว่าเรื่องของวิกฤตการเงินเนี่ยมันกำลังมาแล้วก็เกิดขึ้นแน่นอนนะคะหลังจากที่ในเรื่องของวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยต่ำเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงนะคะแล้วก็แถมยังมีเรื่องของสถานการณ์สงครามการค้าสหรัฐจีนเนี่ยมาด้วยเขาบอกว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยอาจจะเลวร้ายลงด้วยก็ได้นะคะอ่ะทีนี้
นั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่ทางด้านคุณมาร์คโมเบียสออกมาเตือนนะคะมาดูน้ำมันดีกว่าน้ำมันเมื่อคืนนี้ลงต่อนะคะ70 ดอลลาร์ 33 เซนต์ต่อบาร์เรลแต่ว่าลงก็ไม่ได้เยอะมากนะคะคือตอนนี้ก็มันมีทางด้านของ EIA เนี่ยสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐนะคะมีรายงานออกมาแล้วก็บอกว่าอุปสงค์หรือความต้องการน้ำมันดิบเนี่ยมีลดลงนะมีแนวโน้มลดลงแล้วก็อุปทานในตลาดโลกเนี่ยก็จะดีดตัวนะคะให้จับตาการหวนคืนมาของน้ำมันจากลิเบียนะคะรวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกแล้วก็อุปทานน้ำมันจากประเด็นเรื่องสงครามการค้านะคะนี่ประเด็นที่ออกมาตรงนี้นะก็ก็ทางด้านเบรนท์เองก็บวกนะในเม็กซ์ก็ลบนิดหน่อยนะคะก็ยังกำลังหาจุดของตัวเองอยู่ว่าจะตรงไหนดีนะคะอ่ะทองคำนะคะปิดอยู่ที่ 1,246 ดอลลาร์ 60 เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะก็ขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะอ่ะแล้วก็ค่าเงินบาทเนี่ยก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับอ่อนค่าระดับสูงอยู่นะคะ33.19 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะยังไม่ได้แข็งไปไหนเนาะอ่ะทีนี้มาวันนี้เนี่ยเราคุยกันมาทุกวันปกติก็จะเป็นนักวิเคราะห์เข้ามาในรายการนะคะวันนี้ขอเถอะค่ะคุณผู้ชมค่ะขอเทรดเดอร์มาบ้างนะเพราะว่าเทรดเดอร์เนี่ยท่านนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแล้วท่านคือจะได้รู้ได้ไงว่ารู้อารมณ์เราด้วยเพราะเราเองก็เทรดแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อคือเทรดเดอร์เขาก็จะเข้าใจเราไงว่ามันเป็นอย่างเงี้ยบางทีมันถึงจุดที่เราเขาเรียกว่าอะไรไปไกลเกินกว่าจุดตัดขาดทุนอะแล้วจะทำยังไงเทรดเดอร์เขาจะให้คอมเมนต์ยังไงเทรดเดอร์ตัวจริงเขาจะให้คอมเมนต์ยังไงนะคะอ่ะก็เป็นเจ้าของเพจชื่อว่ามาเฉียวดูหุ้นนะคะหรืออาจารย์มานั่นเองนะคะคุณภูริพงศ์นะคะสุวรรณนะคะวันนี้มาร่วมรายการกับเราสวัสดีค่ะอาจารย์มาค่ะสวัสดีครับค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการวันนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะให้ข้อมูลได้ดีเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์ในการเทรดเราก็เทรดของเราอยู่แล้วน่าจะเข้าใจหัวอกของคนเทรดด้วยกันเนาะอ่ะทีนี้เนี่ยมาดูกันดีกว่าเรื่องของสถานการณ์เซตอินเด็กซ์นะคะเริ่มต้นกันก่อนตอนนี้เนี่ยคือเซตมันมีการขยับขึ้นมาเมื่อวานนี้ประมาณ4จุดเศษๆเนาะแต่ระหว่างสัปดาห์ตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนถึงเมื่อวานนี้มันก็เวียงกันไปเวียงกันมานะดูมันชนอยู่เนี่ยประมาณเนี้ย1,640อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเราประเมินสถานการณ์วันนี้ยังไงกันบ้างคะอาจารย์มาคะยังให้น้ำหนักเป็นช่วงรีบาวของตลาดนะครับค่ะอยู่ในกรอบ35จุดค่ะก็คือขอบล่าง1,630ข้างบน1,665ค่ะทีนี้ตอนนี้เราอยู่ในช่วงไซด์เวย์ค่ะ1,636 กับ1,644ค่ะเราจะเห็นว่าเราแกว่งๆอยู่ตรงเนี้ยพอขึ้นไปแตะบนก็ตันๆแล้วก็พักตัวลงมาค่ะพอมาแถว1,636ก็เด้งกลับขึ้นไปใหม่ค่ะแต่ก็ยังไม่หลุดจากกรอบนี้ก็คือเด้งไปเด้งมาอยู่แล้ว8-10จุดนะฮะทีนี้มันจะไม่ดีก็เมื่อมันเริ่มลงมาเปลี่ยนกรอบเป็นข้างล่างข้างล่างมันจะเป็น1,629กับ1,636ค่ะทีนี้ถ้าในแง่ดีก็จะเป็นข้างบนกรอบบนคือ1,644กับ1,665ค่ะคือตราบใดที่เราเห็นว่าถ้ามันหลุดลงมา1,636หลุดลงมาปุ๊บอันนี้เริ่มดูไม่ดีแล้วใช่ไหมใช่ให้ดู1,636เป็นเกณฑ์นะครับถ้าเหนือ1,636ก็ยังเป็นแนวโน้มที่ดีอยู่ค่ะแต่เมื่อไหร่เริ่มปิดให้ดูราคาปิดสิ้นวันแล้วกันถ้ามันเริ่มปิดต่ำกว่า1,636มันจะเริ่มเป็นเชิงลบนะครับโอเคต้องจับตรงนั้นวันนี้ถ้าจะให้ดีก็คือเมื่อวานมันปิดตรง1,640ก็ยังเหนือ1,636อยู่ค่ะเพราะงั้นถ้าเป็นเชิงบวกมันควรจะเข้าไปในกรอบ1,644ค่ะขึ้นไปค่ะนะครับทีนี้เนี่ยก็ยังเป็นการเก็งกำไรในช่วงรีบาวจะปลอดภัยกว่าโอเคมากกว่าการจะซื้อหุ้นแล้วถือระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเน้นเก็งกำไรเป็นหลักเลยนะคะสำหรับช่วงนี้มองไปอยากจะให้มองถึงอาทิตย์หน้าด้วยเลยแล้วกันเพราะว่าไหนๆเนี่ยมาวันศุกร์กันแล้วนะคะอาทิตย์หน้ามองยังไงต่อคะยังอยู่ในลักษณะนี้อยู่ต่อเนื่องไหมคะ
ก็ดู 1,636 เป็นเกณฑ์เลยครับวันนี้วันศุกร์ค่ะถ้ายืนได้ไม่หลุดอาทิตย์หน้าไปต่อถ้ามันไม่ปิดต่ำกว่า 1,636 สิ้นวันค่ะอาทิตย์นี้ก็ยังดูดีอยู่ค่ะแต่ถ้าวันนี้ปิดต่ำ 1,636 ค่ะก็จะไม่ค่อยดีอาจจะเป็นศุกร์13ปันร้ายก็ได้พอพูดถึงศุกร์13นะสงสัยอาจารย์ม้าเกี่ยวข้องอะไรกับเลข13ทำไมแบบถึงแบบว่าเกาะติดกับเลข13เยอะจังเลยอยากจะอธิบายนิดนึงอะค่ะมันเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งของโทมัสดีมาร์กนะครับเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า 3D sequential แนวคิดก็คือว่าเขาจะหาแนวโน้มที่เทรนนั้นอ่อนกำลังเพราะงั้นประโยชน์มันก็คือเอามาใช้ดูโอกาสที่จะเกิดการจับตัวหรือพักตัวของเทรนได้อย่างเช่นการเอามาใช้ในหุ้นพอหุ้นมันลงมาปั๊บพอเราเห็นสัญญาณของดีมาร์ก มันก็จะบอกว่าที่ลงมานั้นอ่อนกำลังหรือว่ามีโอกาสจับตัวดังนั้นอาจจะเป็นโอกาสในการเข้าไปซื้อหรือเข้าไปเล่นรีบาวด์สั้นๆได้ อย่างช่วงต้นสัปดาห์ของเดือนกรกฎาคมเดือนนี้ตั้งแต่วันที่4เราก็จะเห็นว่าเฟดเนี่ยด้วยตัวดีมาร์คมันให้สัญญาณว่ามันมีโอกาสเกิดการนับ9ของTD Buy Set Up 9เพราะงั้นเราจะทราบตั้งแต่ต้นสัปดาห์ของกรกฎาคมว่าช่วงที่ตลาดลงมาแดงๆหลุด 1,600 นั่นน่ะค่ะแต่เดี๋ยวประมาณวันศุกร์สิ้นสัปดาห์ของต้นเดือนกรกฎาคมมันมีโอกาสจะดีดตัวกลับขึ้นมาได้แรงๆแล้วมันก็ดีดกลับขึ้นมาโอเคเอาล่ะก็ได้เข้าใจแล้วเผื่อบางท่านเนี่ยเพิ่งมาติดตามจะได้รู้ว่าทำไมอาจารย์ม้าใช้เลข13บ่อยจังนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ม้าเนี่ยช่วงนี้บอกว่าแนะนำเก็งกำไรในช่วงรีบาวด์อาจารย์ม้ามีมองไว้บ้างไหมคะว่าตัวไหนที่แบบดูเทคนิคดูดีอะไรเงี้ยน่าสนใจสำหรับช่วงนี้เนี่ยคะก็ช่วงนี้เอากลุ่มเซ็ตฟิฟตี้มาดูนะครับเพราะว่าตลาดมันฟื้นก็ตัวกลุ่มเซ็ตฟิฟตี้มันจะเป็นตัวช่วยผลักดันตลาดเชียงบัวค่ะที่น่าสนใจก็จะมีมิ้นนะครับเพราะมันเกิดสัญญาณนับติดตามในทางเป็น2ชั่วโมงค่ะเพราะงั้นมันตอนนี้มันแกว่งอยู่ราวๆ34บาทเพราะงั้นถ้าคุณเอามาเก็งกำไรสั้นๆมิ้นก็ควรจะได้เห็นแถว36 38ค่ะนะครับก็2บาทถึง4บาทที่มันจะมีปัจจัยขึ้นไปค่ะทีนี้เวลาที่จะรับเนี่ยอาจารย์ม้ารับตรงไหนอะคะมองตรงไหนมิ้นเหรอครับค่ะมิ้นก็แถว34นั่นแหละครับโอเค34บาทแล้วก็มองเอาไว้ว่าน่าจะไปได้ถึง36ถึง38บาทนะคะมีจุดสต็อปลอสเอาไว้เผื่อไว้ไหมคะมิ้นใช่ไหมครับค่ะตรงนี้โลล่าสุดนะครับเห็นไหมแต่ต้องย้ำว่าตัวนี้มันเป็นความสนใจของผมนะค่ะค่ะไม่แนะนำให้ไปซื้อไม่ได้แนะนำคืออันเนี้ยที่อาจารย์ม้ามองไว้ว่าน่าสนใจว่าจะเข้าไปเก็งกำไรสำหรับอาจารย์ม้าแต่ว่าแล้วแต่คุณผู้ชมนะคะอันนี้ไม่ได้บังคับไม่ได้แนะนำนะก็สต็อปสักหน่อยละกันเพราะว่ามันเป็นการเก็งกำไรช่วงสั้นค่ะก็32บาทค่ะไม่ควรจับกว่าแนวนั้นนะครับโอเคสต็อปที่32บาทนะคะทีนี้ขอถามอาจารย์มานิดนึงคือตอนนี้เนี่ยมีหลายท่านเลยที่คือจุด stop loss เนี่ยหมายความว่าซื้อหุ้นไปแล้วขาดทุนแบบว่าสุดๆเลยแล้วก็ไม่ได้ stop loss ออกมามันก็ยิ่งดิ่งไปเรื่อยๆทีนี้เนี่ยเพิ่งหันมาเห็นอะไรประมาณนี้สมมติว่าเพิ่งหันมาเห็นว่าเฮ้ยหุ้นเราลงไปขนาดนี้เลยอาจารย์ม้าจะมีวิธียังไงอะคะสมมติถ้าเกิดในฐานะที่เราแบบเป็นคนเทรดเองเนี่ยคือมันลงลึกขนาดนั้นแล้วจะสต็อปลอสเนี่ยมันก็โหขาดทุนหนักมากเลยปกติแล้วอาจารย์ม้าจะใช้วิธียังไงอะคะมันต้องเริ่มตั้งแต่เราเลือก จะกล้าหุ้นนะฮะเนาะว่าหุ้นของเรามันเป็นประเภทไหนค่ะ
ปกติตลาดหลักทรัพย์ก็แบ่งให้เราอยู่แล้วที่มีเซ็ตเซ็ตที่เซ็ต100ใช่ไหมฮะแล้วก็กลุ่มที่ไม่เข้าพวกค่ะเพราะงั้นถ้าคุณเลือกที่มันไม่มีฟันดาเมนทัลซัพพอร์ตเนี่ยคุณก็ต้องทำใจว่าคุณกำลังเล่นกับการเก็งกำไรอย่างเดียวไม่มีปันผลไม่มีอะไรรองรับกิจการอาจจะไม่มั่นคงพื้นฐานไม่ดีเพราะงั้นก็ต้องออกเมื่อมันไม่เป็นไปตามที่คิดแต่ถ้าตั้งต้นจากหุ้นที่มันมีพื้นฐานดีคือดูตัวพื้นฐานประกอบมันก็อาจจะยอมวางสต็อปลอสได้ไกลหน่อยนึงเพราะว่ามันมีความมั่นคงของกิจการของบริษัทเป็นตัวช่วยเพราะงั้นมันเริ่มแรกก็ต้องจากการตั้งต้นว่าเราเลือกตักย่าหุ้นของเราแบบไหนทีนี้มันเป็นทุกคนแหละฮะเรื่องปัญหาของการสต็อปลอสไม่ว่าเงินหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของคนเราก็อาจจะต้องสั่งมาร์เก็ตติ้งให้ช่วยเรากำหนดจุดไว้เลยแล้วแล้วก็ให้มาร์เก็ตติ้งช่วยเตือนว่าตรงเนี้ยเราจะออกนะเพราะบางทีพอถึงเวลาจริงๆเราอาจจะต่อรองกับตลาดจริงอาจจะต้องหาคู่หูช่วยเตือนว่าค่ะมันถึงเวลาแล้วล่ะให้เขามาเตือนเราอีกทีหนึ่งว่าต้องออกเนาะแต่มันเป็นทุกคนล่ะครับเรื่องการต่อรองกับตลาดก็ต้องหาคนช่วยค่ะต้องหาคนที่แบบไม่ได้มีแบบความผูกพันไม่ได้มีเขาเรียกอารมณ์ร่วมมากกับหุ้นตัวนั้นสักเท่าไหร่นะคะมันต้องมีคนช่วยตัดสินใจอีกทีนึงนะคะแต่สมมุติว่าถ้าเกิดมันเกินจุดนั้นไปแล้วไม่มีใครช่วยอะคะคือเราไม่ได้ป้องกันอะไรตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะมีวิธีการยังไงได้บ้างอะคะอาจารย์ก็กลับมาดูว่าหุ้นที่เราเลือกมันเป็นประเภทไหนค่ะมีกำไรปันผลมีไหมค่ะรายได้มันโตไหมกำไรมันโตไหมค่ะคือมันเป็นหลักง่ายๆของบริษัทค่ะถ้ารายได้มันโตทุกปีกำไรมันโตทุกปีก็แปลว่าเขาเติบโตในธุรกิจของเขาก็แปลว่าถึงแม้คุณจะเลยจุดยอมแพ้มาไกลมากค่ะแต่ในระยะยาวคุณก็ไม่ได้เก็บอะไรที่แย่ๆไว้อยู่ในพอร์ตค่ะแต่ถ้าคุณไปเลือกตัวที่มันขาดทุนทุกปีมีแนวโน้มจะเรียกเพิ่มทุนกำไรไม่เคยมีเลยแต่ว่า อาจจะขึ้นด้วยข่าวกระชากเป็นครั้งคราวแล้วก็คุณเข้าไปเล่นกับเขาในช่วงนั้นแต่บังเอิญ คุณพลาดคุณก็ต้องรู้ว่ามันไม่มีอนาคตนะครับทีนี้พอมันไม่มีอนาคตคุณจะเลือกตัดมันออกไปหรือจะเก็บมันไว้ให้ครั้งคราวคุณก็ต้องตัดสินใจถูกค่ะคือท้ายที่สุดก็ต้องกลับมาที่ตัวเราเองอยู่ดีเนาะว่าอยากจะเก็บเอาไว้หรือเปล่าของมันไม่ดีจะเก็บไว้ไหมนะแล้วแต่ต้องขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะคะทีนี้ถามในส่วนของอาจารย์มาบ้างว่าปกติอาจารย์จะเทรดคือจะเลือกหุ้นแบบไหนยังไงอะคะสิ่งที่ดูเป็นหลักเลยของอาจารย์มาเนี่ยค่ะก็กลับไปที่เราคุยกันเริ่มแรกว่าธรรมชาติของคนเนี่ยเวลาขาดทุนเนี่ยไม่อยากตัดขาดทุนหรอกเพราะงั้นเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดถ้าเป็นหุ้น คุณก็เลือกตัวที่มันหลักง่ายๆเลยคุณอาจจะไม่ต้องดูงบเป็นหรือว่าเข้าใจกิจการมันอย่างลึกซึ้งแต่ว่าคุณดูงบการเงินอย่างง่ายซึ่งเปิดในเว็บของตลาดหลักทรัพย์คุณก็จะเห็นว่า5ปีเนี่ยเขาจะมีย้อนหลังให้5ปีใช่ไหมครับกำไรมันโตต่อเนื่องทุกปีไหมแล้วรายได้รายได้มันโตต่อเนื่องทุกปีไหมค่ะเพราะมันก็เป็นหลักง่ายๆที่ไม่ต้องไปใช้การตีความอะไรมากในเมื่อ5ปีต่อเนื่องคุณมีรายได้ที่เติบโตต่อเนื่องหรือค่ะถึงไม่เติบโตต่อเนื่องก็อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่เป็นเชิงบวก
คุณสามารถสร้างกำไรได้อยู่ในเกณฑ์ต่อเนื่องก็แปลว่ามันก็ควรจะเป็นหุ้นที่ดีพอเป็นหุ้นที่ดีแม้ว่าคุณพลาดคุณอาจจะวางแผนไว้แล้วว่าคุณจะสต็อปตรงนี้หรือว่าคุณก็ต่อรองกับตลาดแล้วมันก็พลาดหนักเกินกว่าที่จะคัทลอสได้แต่ในระยะยาวหุ้นตัวนั้นถ้ามันยังคงรักษาสภาพการสร้างกำไรเติบโตต่อเนื่องมีรายได้โตต่อเนื่องสุดท้ายมันก็จะกลับมาแหละครับตลาดมันก็จะวนกลับมาเป็นเชิงบวกอยู่ดีแต่ถ้าเราตั้งต้นผิดเราไปเลือกหุ้นที่ไม่เคยมีกำไรเลยแล้วก็บางปีก็มีกำไรบางปีก็ขาดทุนสลับกันไปมาหรือว่าหนักไปทางขาดทุน คือเราตั้งต้นผิดอยู่แล้วถูกไหมเพราะเราไปเลือกในกลุ่มที่มันไม่ดีมาเองแต่เราต้องการหวังการเก็งกำไรกระดานตอนที่เขาวิ่งเพราะหุ้นพวกนี้มักจะวิ่งแบบตื่นตาตื่นใจมันล่อลวงเราเข้าไปเนาะใช่ทีนี้พอมันผิดแล้วค่ะคุณก็รู้ว่ามันเป็นกิจการที่คาดหวังอะไรไม่ได้ค่ะพอมันไม่มีอนาคตคุณก็จะทำยังไงดีกับเงินก้อนนี้ค่ะก็เอามันออกมาดีกว่าเพราะพอดีพอร้ายมันอาจจะโดน ST แบนไปใช่ไหมครับหรือว่าถือไว้อยู่ๆเขาก็เรียกเพิ่มทุนอีกค่ะพอเพิ่มทุนมันก็เกิด dilution ไปเรื่อยๆคุณก็รู้สึกแย่ค่ะพอดีพอไลฟ์ไปเพิ่มทุนแล้วก็เจอปัญหาเหมือนตัว 3-4 ตัวของปี2ปีนี้ก็เห็นกันอยู่ค่ะไปเพิ่มทุนแล้วหนักกว่าเดิมอีกก็ตัดมันออกไปซะดีกว่าหรือไม่ก็ตั้งต้นใหม่ด้วยการดูง่ายๆเลือกหุ้นที่กำไรโตรายได้โตเป็นพื้นฐานไว้ก่อนค่ะมันก็มีเยอะแยะไม่จำเป็นต้องเป็นเซ็ต50เซ็ต100ค่ะนะครับมีอีกตั้งหลายตัวเนาะเพราะยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเข้าเราใช้เวลากับมันสักนิดนึงดีกว่าในการไม่เกิน5นาทีคุณเปิดไปดูเว็บตลาดหลักทรัพย์อ่ะคุณก็เห็นแล้ว2บรรทัดใช่ปลอดสายตาไปว่ามันโตมั้ยมันง่ายมันเป็นอะไรที่เบสิกมากซึ่งหลายๆคนมักจะมองข้ามแล้วก็พลาดในจุดนั้นนะคะคือที่ต้องให้อาจารย์มาช่วยย้ำคือในฐานะที่อาจารย์มาเองเป็นเทรดเดอร์นะคุณผู้ชมเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเนี่ยแหละคือวิธีของเทรดเดอร์คือถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเบสิกเอาเรื่องเก่ามาพูดใช่มันเป็นเรื่องเก่ามาพูดแต่เรื่องเก่าเรื่องนี้ทำให้คุณปลอดภัยได้ทำให้คุณแบบว่ารู้ว่าหุ้นที่คุณเลือกเราเลือกเพราะอะไรเราดูจากอะไรมาเราวางใจกับมันได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราจะเลือกเล่นแบบไหนนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคะที่เข้ามาแล้วคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งนึงส่งคำถามนะคะอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนถ้าไม่กดลิงก์ปอมไม่เห็นนะคะย้ำว่ากดลิงก์ก่อนแล้วก็ค่อยส่งคำถามขอตัวพิมพ์ใหญ่เช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องขอท่านละตัวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยวนกลับมาใหม่ได้นะคะถ้าเขียนผิดย้ำว่าเขียนผิดก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยแก้เขียนคำว่าแก้แล้วก็เขียนใหม่หมดเลยนะก็ยังไงได้ถามแน่นอนนะคะคุณสวนะคะสวัสดีนะคะคุณเปิดโลกมงคลอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะมั่งมีสีสุขลาภผลภูทวีทุกๆท่านครับสาธุนะคะคุณลูกชาวนานะคะคุณพันคุณสายสุนีคุณจิราพรนะคะคุณนริศนะคะคุณสวบอกว่าชอบมากครับอาจารย์มาเฉียวดูหุ้นนะคะคุณกำไลมาศนะคะสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์คุณธีรพรคุณเอพิมเสรีคุณสุริดวงคุณปังคุงนะคะคุณสววันนี้อาจารย์มาเขาดูไว้หุ้นมิ้นนะคะที่เขาดูภาพไว้อธิบายตั้งแต่ตอนต้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กรอบเอาไว้เนี่ยรับเนี่ยประมาณ34บาทนะคะแล้วก็แนวต้านก็36ถึง38บาท stop loss เนี่ย32บาทนะคะมาคำถามเนี่ยเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะอย่าให้เสียเวลานะ อาจารย์มาคะท่านแรกเนี่ยถามมาบอกว่าให้เลือกระหว่าง WHA กับ JKN อาจารย์ชอบตัวไหนมากกว่ากันWHA เมื่อวานนี้3บาท94ได้ค่ะเมื่อวานนี้ WHA ปิดไปที่3บาท94นะคะแล้วก็ JKN เนี่ยปิดไปที่10บาท30อาจารย์มาจะเน้นในด้านเทคนิคเป็นหลักเนาะเอาตัวไหนดีกว่ากันคุณศักชัยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ WHA มันจะ
มีแนวต้านแถวๆ3.98 4 บาทนะครับตรงนั้นมันจะปันซันถ้าไม่ผ่านมันก็อาจจะต้องพักตัวก่อนส่วน JKN ค่ะตอนนี้10.30ที่ปิดเมื่อวานนี้ AKN มันมีค้างนับข้างล่างอยู่ที่9.45 ค่ะงั้นถึงมันจะเหมือนจะขึ้นในช่วงนี้แต่ว่าสุดท้ายมันจะต้องลงมาย้ำฐานที่9.45 ก็ต้องระวังหน่อยค่ะแล้วถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์เลือกตัวไหนเพราะว่า WHA ก็ดูจะตันๆเนาะ JKN ก็มีแนวโน้มจะลงมา9.45หรือไม่เอาถ้า JKN คุณดูวันนี้ถ้ามันเด้งแถว10.60ต้องได้ผ่านก็ขายไปแถวนั้นนะฮะอือฮึโอเคตอนนี้มัน10.30ก็มีอยู่30ตังค่ะเป็นไปได้ผมก็ไม่เลือกทั้งสองตัวเลยโอเคงั้นก็ไม่เอาถ้าไม่เอาอาจารย์บอกไม่เอาก็คือไม่เอานะคะคุณผู้ชมพอดูแล้วฟังจากเมื่อกี้เราก็ดูไม่ดีทั้งสองตัวเลยล่ะคือคุณผู้ชมยังไม่มีทั้งสองตัวท่านก็อย่าเพิ่งเข้าเลยนะคะอีกตัวนึงเจมาร์ทต้นทุน13 บาทจะทำยังไงดีคะเจมาร์ทค่ะต้นทุน13 บาทเลยตอนนี้เปิดมาแล้ว8.55ลงมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวขอแวะดูเซตแป๊บนึงระหว่างอาจารย์ดูหุ้นให้อยู่นะคะตอนนี้ตลาดเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะ 1,645.33 จุดนะคะบวกไป 4.40 จุดอาจารย์ม้าบอกว่าเกมมาโอเคค่ะเกมมากรอบ8.20 10.20 ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแล้วก็8บาทในน้มแกว่งลงนะเพราะงั้นถ้ามันเด้งขึ้นมาแถว10.20ได้ก็ออกเถอะคือต้องตัดใจใช่ไหมคะอย่าไม่ต้องถั่วด้วยใช่ไหมคะไม่ถั่วดีกว่าครับมันลงมาเรื่อยๆเลยอ่ะมันก็ไม่น่าถั่วแล้วล่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น10.20หรือว่าใกล้ๆเป็นไปได้ออกนะคะASAP ASAP ASAP บอกว่ายังไม่มีเดี๋ยวก่อนนะยืนได้หรือยังจะไปต่อไหมตัวนี้ยืนได้หรือยังจะไปต่อไหมตอนนี้5.45 สำหรับ ASAP ค่ะ ASAP ASAP ค่ะกรอบ5.40 5.90ก็คุณมี45ตังค่ะก็คุณพอใจไหมมีโอกาสไปแถว5.90ค่ะถ้ามองจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันยืนอยู่ได้ไหมคะคือไปถึง5.90แล้วยังไงมันจะลงมาต่อไหมหรือว่ายังไงต่อจะไปต่อไหมคะถ้าไปทำฐาน6 บาทได้ก็มีโอกาสไปอีก50 ตังค์ครับ6.50คือต้องลุ้นค่ะมันก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่โอเคก็ว่างั้นแหละตัวนี้ไม่น่าสนใจนะคะถ้าไม่มีไม่ต้องเข้าแต่ถ้าเกิดมีอยู่ลุ้นที่5.90ว่าผ่านไปได้ไหมถ้าผ่านไปได้ไปทำฐานที่6 บาทได้ก็จะไป6.50นะคะแต่ลุ้นถ้าทานจะลุ้นหนักมากเลยใช่ไหมคะดูจากตรงนี้แล้วเนาะไม่มีไม่เอานะคุณผู้ชมอ่ะคามาดจบขาลงหรือยังรับได้ไหมคะตัวนี้คามาดคามาดค่ะมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่5.5 บาทนะครับถ้ามันไปทำฐานแถว5.5 บาทได้ก็มีโอกาสถึง6.50 บาทอยู่นะค่ะก็ถือว่ามีความน่าสนใจอยู่เอาใส่ยึดไว้ได้ครับค่ะโอเค
สมมุติว่าถ้าเกิดจะรับก็รับประมาณตรงนี้แล้วลุ้นที่5บาท5สตางค์ว่าจะผ่านไหมหรือว่าอีกทีนึงคือผ่าน5บาท5สตางค์แล้ว follow ได้ใช่ไหมคะให้มันไปทำฐาน5บาท5สตางค์ได้ก่อนดีกว่าโอเคถ้างั้นรอไม่งั้นถ้าไม่ได้มันก็จะย่อก่อนอืมๆถ้างั้นรอ5บาท5สตางค์นะคะให้ทำฐานให้ได้เพื่อที่จะไป6บาท50นะคะตอนนี้รอดูอยู่ก่อนเนาะแต่ว่าใส่ลิสต์ไว้น่าสนใจนะคะ CPO ต้นทุน86บาทเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นทำไมลงมาเยอะจังเป็นแท่งแดงเลยตอนนี้77บาท CPO เพราะว่ามันมีต้านสำคัญอยู่แถว79บาท25สตางค์อ่ะนะฮะแล้วมันก็เทสมา4วันละตั้งแต่วันที่9ค่ะเนี่ยไม่ผ่านค่ะแล้วเมื่อวานมันก็พยายามเทสอีกก็ไม่ผ่านค่ะมันก็เลยพักตัวทีนี้ต้นจะทำยังไงต่อต้นทุนตั้ง86เลยอะค่ะตัวนี้พื้นฐานดีถั่วได้ไหมเพราะงั้นฐานล่างมันของ CPO มัน76บาท75ค่ะถ้ามันไม่หลุดฐานเนี่ยมันก็จะแกว่งขึ้นไปเทสตำแหน่งเดิม7925อีกรอบนะครับถ้ามันเทสแล้วมันผ่านขึ้นไปก็ CPO ถ้าผ่าน7925คุณก็จะเห็นแถวๆ80บาทค่ะถ้ามา80บาทได้ก็มีหวังตรง86อาจจะปรับขึ้นมาได้ค่ะทีนี้เนี่ยระหว่างนี้เนี่ยเราสามารถถัวได้ไหมคะสมมุติว่าถ้าเกิดมันลงมา76 75แล้วไม่หลุดตรงที่ฐานล่างอะค่ะถัวได้ไหมคะคือมันก็ใกล้หลุดนะ ใช่ใช่เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยโล76 75ตอนเปิดมาเนี่ยคือมันใกล้หลุดอยู่ถ้าถัวแถวนี้มันก็แล้วหลุดมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ถ้างั้นลองดูแถวๆบริเวณถ้าจะถัวลองดูแถวๆ75บาทนะฮะโอเคถ้าย่อแถวนั้นแล้วฐาน75บาทแน่นๆก็ซื้อเพิ่มตรงนั้นได้โอเคต้องดูว่ามันแน่นๆนะคะ75บาทนะคะเดี๋ยวค่อยไปถัวตรงนั้นนะคะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งนะคะแล้วก็ต้องผ่าน79บาท25ให้ได้มันถึงจะได้ไป80บาทแล้วก็86บาทมีลุ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้รอดูอยู่ก่อนแต่สมมุติถ้าเกิดหลุด75บาทอันนี้ควรจะต้องยอมจำนนแล้วใช่ไหมคะมันอยู่ที่ว่าคุณมีมากมีน้อยถ้าคุณมีอยู่ไม่มากแล้วมันไม่กระทบอะไรมันก็เป็นหุ้นเหมือนที่เราคุยกันต้นรายการมันเป็นหุ้นในกลุ่มเซทัสติดแล้วก็มันก็พื้นฐานดีถ้าคุณบอกว่าคุณถือกินปันผลได้รอเวลามันกลับพ้นมาได้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณกลัวตลาดจะพันอีกกว่านี้แล้วก็มันอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ถ้าเสียหายแล้วคุณเดือดร้อนคุณก็อาจจะต้องออกมาก่อนโอเคตามนั้นนะDOD ยังไม่มี DOD ยังไม่มีค่ะ DOD Biotech ตอนนี้12บาท80มันเป็นหุ้น IPO เพิ่งเข้าป่ะเนี่ยใช่ค่ะเพิ่งเข้าค่ะเพิ่งเข้าเมื่อวันที่20เดือน6ข้างบน 13.90 ข้างล่าง12บาท10ค่ะแกว่งตรงนี้แหละครับแต่มันแกว่งบนนะเพราะงั้นขอบล่างมันคือ12บาท10ถ้าคุณจะเล่นคุณก็ตั้งสต็อปลอส12บาทข้างบนมัน 12.90 ค่ะอยู่ในกรอบนี้เพราะฉะนั้นถ้ารับตรงนี้ก็อยู่กลางๆเนาะใช่อยู่ตรงกลางก็อย่าเพิ่งดีกว่าไหมคือถ้าไม่มีมันก็ไม่น่าสนใจไม่มีก็ไม่เดือดร้อนไม่มีก็หาตัวใหม่ดีกว่าไหมเนาะดีกว่าเนาะผ่านไปก่อนไม่เอานะคุณผู้ชมถามถึงตัว Set 50อะค่ะ S 50 U 18 Set 50 Futures ขอแนวรับแนวต้านค่ะตัวนี้ตอนนี้ 175.80 จุดมองฝั่งไหนคะเนี่ย
แล้วก็หยิบยู18ค่ะวันนี้เซต1646ตอนนี้เซต50อยู่ที่ 1075.60 จุดดูกรอบ10จุดแล้วกันนะ1074 1084ค่ะถ้ามันเหนือ1074อยู่ก็มันจะแกว่งขึ้นไปข้างบนนะหา1084อือฮึแต่ถ้าเกิดหลุดปุ๊บมันก็ลงนะก็คุณสต็อปแถว1070แล้วกันสต็อป1070โอเคตามนั้นถ้าคุณเทรดขึ้นค่ะก็จาก1074คุณก็สต็อปล่าง1070มันก็4จุดค่ะถ้าข้างบนมันไปได้10จุดจาก1074โอเค MK ค่ะมั่นคงเคหะการต้นทุน4.29 บาทบอกว่าติดมานานแล้ว4.29 บาทมันอุตส่าห์ขึ้นมาสักขนาดนี้แต่มันยังไม่ถึงทุนเสียดายน้อง4บาทเท่าไหร่นะครับ29ต้นทุน4.29 บาทค่ะติดบอกว่าติดนานแล้วอันนี้4.20 บาทโหติดด้านมัน4.40 บาทครับโอเคเพราะงั้นก็ลุ้นได้ไหมไหวไหมอ่ะมีโอกาสค่ะเพราะงั้นถ้าคุณซื้อ429อยู่ถ้ามันไป430กว่าก็ไม่ต้องรอ44ดูหรอกค่ะก็ขายออกมาโอเคแต่ผมคิดว่ามันควรจะทดสอบ440นะงั้นก็เอาใกล้ๆเอา44อะไรนะใกล้ๆ40 432 434ออกมั้ยอะไรประมาณนั้นนะคะกำไรนิดหน่อยยังดีกว่าติดนานนะคะมันเสี่ยงมันขึ้นมาแรงมากเลยไงนะIRPC ยังไม่มีตอนนี้5.95 บาทค่ะตัวนี้ดีครับปกให้แถว6.60 บาทก็ขึ้นอีกเยอะเหมือนกันค่ะก็สามารถรับตรงนี้ได้เนาะเพราะมันก็นิ่งๆอยู่ตรงนี้ได้ฮะได้โอเคได้ครับประมาณ5.95 บาทรับนะคะแล้วก็แนวต้าน6.60 บาทนะคะตัวนี้ดีใช่ไหมคะพอดีมันเป็นซิปเซ็ตฟิฟตี้ที่ดูเอาไว้นะฮะแล้วก็มันนัด13โอเคลบละเพราะนั้นค่ะไอ้ที่มันลงมานานๆเนี่ย มันหมดแรงแล้วล่ะโอเคเป็นช่วงของการปีกขึ้นละค่ะโอเคก็คงได้เห็นแถวเนี่ย6.50 6.60โอเครับได้นะคะคุณผู้ชมปตท.ต้นทุน52.25 บาทตอนนี้48.25 บาทแต่ต้นทุน52.25 บาทเอาไงดีปตท.ฐานมัน48.50 บาทถ้าขึ้นไปทำฐานได้มันก็จะเริ่มเข้ากรอบเชิงบวกค่ะแต่ทีนี้เนี่ยอยู่52 บาทใช่มั้ยฮะมันก็ลุ้นได้งั้นก็รอลุ้นไปถ้าหลุดเท่าไหร่อ่ะคะจริงๆก็เอาโลล่าสุดที่มันทำมา46 บาทค่ะโอเคนะครับดี3ตัวค่ะดูเดดีมสเนลไว้ยังไม่มีตอนนี้53.50กำลังอยู่ในช่วงดีดคืนฮะก็60 บาทน่าจะเห็นแล้วนะโอเคก็เทรดสั้นๆไปแล้วกันฮะค่ะเน้นเทรดสั้นก็รับตรงนี้เนาะแล้วก็แนวต้าน60 บาทห้ามหลุดเท่าไหร่อะคะตัวนี้สัก4.75 บาทไหม50ห้ามหลุด50 บาทนะคะเราเทรดสั้นก็ตั้งสต็อปสั้น50 บาทโอเค50คัทนะคะมินนี่เป็นตัวที่อาจารย์ม้าดูอยู่นะคะคุณผู้ชมคะแนวรับที่34 บาทแนวต้าน36-38 บาทนะคะสต็อปลอส32 บาทบ้านปูยังไม่มีค่ะ20.80 บาทบนกระดานแล้วก็ลงมา20.70 บาทแล้วบ้านปูกรอบ
20 40กับ21 80ครับ20 40กับ20แข็งขึ้น80โอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวรอย่อๆนิดนึงแล้วค่อยเข้าไปรับนะคะแนวต้าน21 80นะคะ B Grim B Grim ยังไม่มีค่ะตอนนี้24บาทมีกริมต้าน20 40จริงๆมันพยายามจะทำฐานตรงนี้อยู่นะฮะถ้ามันทำฐาน20 40ได้ก็วิ่งหา25 25ถ้าเป้าระยะสั้นค่ะก็เดี๋ยวรอให้มันทำฐานเท่าไหร่นะคะ20 40หรอ24บาท10ตัวอีก10ตังค์ตอนนี้มัน24ใช่ไหมครับอ๋อ24บาท10สตางค์โอเค24บาทรอปิดสิ้นวันก็ได้ว่ามันปิด24 10ได้ไหมถ้ายังปิดไม่ได้มันก็ยังแกว่งป๊อกแป๊กอยู่แค่ไม่เป็นไรค่ะ24บาท10สตางค์นะคะต้องยืนให้ได้แล้วค่อยเข้านะคะตอนนี้อย่าเพิ่งนะKBank ต้นทุน216บาทตอนนี้195บาท50ทำไงดีอันนี้ก็เป็นหุ้นพื้นฐานดีแต่ต้นทุนสูงตัวนี้มันค้างรับข้างล่างอยู่แถว189อะครับเพราะว่าตรงนั้นไม่ว่ามันจะแกว่งขึ้นยังไงสุดท้ายเดี๋ยวมันจะต้องลงมาเทสฐานที่189บาทถ้างั้นเอาไงดีคะ216ตอนนี้196มันก็กลับไปที่เดิมว่าคุณมีอยู่เยอะไหมเดือดร้อนไหมถ้าไม่เดือดร้อนก็ปล่อยไว้ก่อนก็ได้กินปันผลไปกินปันผลไปโอเคเพราะว่ามันเป็นหุ้นโอเคไงนะแต่ถ้าเกิดหุ้นไม่โอเคเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะคะแต่ถ้าเกิดแบบเดือดร้อนต้องใช้เงินก้อนก็เอาออกมาเถอะนะคะต้านสุดๆนี่เท่าไหร่คะ198นะคะที่พอจะเอาออกได้พอจะเอาออกได้นะฮะเอาออกตรงไหนดีมีอยู่เท่าไหร่นะ200เท่าไหร่นะ216ค่ะร้อยเก้าสิบแปดถึง202บาทโอเคก็ลุ้นๆตรงนั้นหน่อยร้อยไม่กลัวจะไม่เกิน198นะสิคุณผู้ชมลองตั้งรอไว้ก่อนเนาะเอาใจช่วยแต่ว่าถ้าเกิดแบบไม่จำเป็นต้องเอาออกก็ถือไว้ได้นะคะBJC Burley Yuker Burley Yuker ยังไม่มีค่ะตอนนี้54บาทไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆเลยต้าน5525ครับค่ะเพราะงั้นมันมีกรอบแข็งๆอยู่แถว5525กับ5650ค่ะถ้าเข้าตรงนี้ก็พอได้มั้งแล้วก็สต๊อก52บาทค่ะ52คัทนะคะโอเคแต่ราคามันใกล้ IVL นะลองดู IVL มั้ย IVL จะแถว59บาทจะวิ่งขึ้นไปนับไปครบ10บาทค่ะถ้างั้นถ้าเกิดให้เลือกระหว่าง2ตัวนี้ก็น่าจะดู IVL น่าจะดูดีกว่าใช่ไหมคะใช่ครับถ้างั้นสมมติว่าคุณผู้ชมฟังแล้วแบบงั้นเอา IVL ก็ได้รับเท่าไหร่คะตรงนี้ได้เลยไหมคะ IVL มันต้องนับไปครบ13ที่59บาท25สตางค์ค่ะฐานมันอยู่ที่56 75ค่ะคุณจะดู56 75 57แล้วกันถ้ามันย่อค่ะก็รับตรงนั้นนะคะแล้วก็ต้านก็ให้59 25ใช่ไหมคะมันเป็นเป้าหมายอย่างตักที่มันต้องขึ้นมานับให้ครบ10บาทไปมากกว่านั้นไม่ได้โอเคอันนั้นคือเป้าหมายอย่างต่ำก่อนนะคะครับซึ่งมีแววว่าถ้าผ่านตรงนั้นไปได้ก็จะไปต่อนะเอแคปทุนสูงไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่แต่จะไปต่อไหมตัวนี้ตอนนี้ดู7บาท95ถ้ามันเบรกแล้วไปทำฐานได้ก็มีโอกาสถึงแถว8บาท90ค่ะไม่ทราบว่าติดอยู่ที่ราคาไหนแต่ว่าไม่ได้บอกเลยช่วงสั้นมันก็จะได้ราคาเนี้ยค่ะแต่ว่ามีโอกาสฟื้นได้แรงๆอยู่ถึงไปถึง8บาท
90ถึง11.50นะถึง11.90นะคะต้องดูเกาะเป็นรอบๆไปนะ7.95ผ่านเสร็จ8.90แล้วก็11.90นะคะมีโอกาสที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นไปได้บอกทุนมาก็ดีเนาะเราจะได้แบบว่าดูให้อย่างละเอียดนะคะไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่ายังไงก็ด่านแรกลุ้น7.95ก็คือ8.00แล้วฮะค่ะคิดเป็นเลขตัดให้เยอะน้อยก็คือให้คุณเห็นฐาน8.00อ่ะคุณเห็นก็มันก็จะเป็นเชิงบวกก็สบายใจขึ้นแล้วก็เห็นแถว11.00โอเคซุปเปอร์ยังไม่มีตอนนี้71สตางค์นิ่งไม่ดูเซ็ต50ดีกว่ามั้ยคุณผู้ชมดูสิอาจารย์ม้ายังมองตัวนี้นะโนคอมเมนต์แล้วนะเนาะไม่เอาเนาะผ่านแล้วนะคะถ้าจะดูก็แถว78ตังค์เนี่ยถ้ามันตีก็ไปได้แถวนั้นนะฮะโอเคเจ็ดแปดตังค์อันนี้ยังอุตส่าห์ดูให้เลยนะเนี่ยรับตรงนี้78ตังค์เป็นแนวต้านนะคะแต่เสี่ยงสูงนะบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นต้องมีวินัยนิดนึงนะคะคือหลุด71ตังค์นี่พอเลยใช่ไหมมันก็จะกลับไปที่เราคุยกันตอนต้นรายการคุณไปเปิดดู2บรรทัดอ่ะกิจการมันไปดูผลประกอบการมีรายได้โตไหม5ปีเนี่ยกับกำไรมันมีไหม5ปีเนี่ยค่ะก็ไปเปิดดูแล้วกันว่ามันมีหรือเปล่าคุณผู้ชม www.set.or.th นะคะเข้าไปดูได้เลยพิมพ์ชื่อซูเปอร์มันจะมีช่องให้พิมพ์มาตรงโค้ดอ่ะแล้วก็เข้าไปดูข้างในอ่ะดูอะไรนะงบการเงินย้อนหลัง5ปีนะอ่ะต่อ SPRC ต้นทุน14บาทตอนนี้13.30ต้นทุน SPRC ค่ะสตาร์ปิโตรเลียมลงกลั่นสตาร์เนี่ยSPRC ต้นทุน14บาทตอนนี้13.30ฐานมันอยู่พอดีตรงนี้เลย13.30นะครับช่วงสั้นข้างบนมัน13.80ค่ะเพราะงั้นคุณดูฐาน13.30ถ้ามันยืนไม่ได้มันก็มีกรอบข้างล่างอยู่แถว12.90ก็คือลงอีก40ตังค์ค่ะโหนี่ปริ่มมากเลยถ้ามันทำ30ได้ค่ะคุณก็มีราว40ตังค์50ตังค์ข้างบนค่ะก็คือแขวงบนแขวงล่างได้จะเท่ากันนะ40ตังค์จากฐาน13.30ค่ะแล้วตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้อยู่13.30ด้วยต้นทุน14บาทอ่ะออกก่อนไหมหรือว่ายังไงอ่ะหรือว่าจะลองเสี่ยงอาจารย์มองว่าไงคิดหนักเลยต้นทุน14บาทฮัลโหลอ้าวไม่อยู่แล้วสายหลุดอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนึงคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวขอมาดูเซตแป๊บนึงแล้วกันนะคะเซตอินเด็กซ์นะคะอยู่ที่ 1,646.96 จุดนะคะบวกไป 6.03 จุดหรือว่า 0.37% นะคะให้กรอบเอาไว้เนี่ยคืออาจารย์ม้าบอกว่ามันเป็นช่วงกะเป็นไซด์เวย์อยู่นะคะ 1,636 จนถึง 1,644 ก็วันนี้ไฮ 1,648 เนาะแล้วก็อยู่แค่ตรงนั้นแล้วก็ย่อตอนนี้เริ่มย่อกลับเข้ามาย่อนะคะอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดยืน 1,636 ได้เอ้ยไม่ใช่ถ้าหลุด 1,636 จะดูไม่ดี 1,636 ถ้าหลุดจะดูไม่ดีแต่ถ้ายืน 1,644 ได้เนี่ยจะดูโอเคนะคะตอนนี้ลุ้นมากเนาะอย่าให้หลุด 1,636 นะคะส่วนกลยุทธ์เนี่ยเน้นเก็งกำไรในช่วงรีบาวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็หุ้นที่อาจารย์เขาดูไว้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวมิ้นอันนี้ดูไว้นะแล้วแต่คุณผู้ชมนะมิ้นเนี่ยให้แนวรับที่34บาทนะคะแนวต้าน36ถึง38บาทจุด stop loss อยู่ที่32บาทนะคะเมื่อกี้สายหลุดเดี๋ยวกำลังต่อสายอาจารย์อยู่นะคะแล้วก็
คุยกันแล้วเนี่ยมาเรามาต่อกันเมื่อกี้ค้างอันนี้นะ SPRC อาจารย์คะเมื่อกี้สายหลุดค่ะฮัลโหล SPRC ฐานมัน10ฐาน30แขวงบนก็ราว40ตังค์แขวงล่างก็ราว40ตังค์ครับแล้วต้นทุน14บาทนี่ทำไงดีอ่ะก็ถ้าแขวงบน40ตังค์ก็คือ13ค่ะ70 13 80คุณก็ขาดทุนอยู่20ตังค์ลุ้นมีลุ้นได้ใช่ไหมคะคือแต่ก็อย่าให้หลุดอย่าให้หลุด13 30ใช่ไหมถ้า13 30คุณจะมีฐาน12 90 40ตังค์ค่ะอีกทีนึงงั้นลองพิจารณาดูถ้าหลุดนี่ก็ลง 12.90 นะคะไทยออยต้นทุน78บาทตอนนี้76บาท75สตางค์ต้นทุน78บาท78บาทแล้วครับค่ะ78เอาไงดีเราต้องการ7750มันก็ใกล้ทุนคุณนะนะถ้ามันทำฐาน7750ได้มันก็มีโอกาสไปแถว80 80 82เลยค่ะก็ลุ้นนะจริงๆตอนรับกวนแกว่งกันหน่อยตอนนี้มันจะแกว่งอยู่ในกรอบ75กับ80ก็คือ5บาทตอนนี้ราคาในกระดานก็76 77ก็อยู่ตรงกลางค่ะมันพยายามแกว่งขึ้นอยู่ก็ทนไปก่อนแล้วกันฮะทนไปก่อนเนาะกลับมาที่ CPO อีกทีนึงคือคุณผู้ชมถามว่าคือถ้าจะซื้อลงทุนระยะยาวเนี่ยเข้าได้เลยไหมคะตัวนี้ CPO ตลาดมันเป็นภาพรีบาวอะฮะตอนนี้คือคำว่ารีบาวก็คือว่าก็ได้แค่รีบาวมันคือขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะลงแล้วแกว่งแล้วมีโอกาสลงต่ออืมงั้นยังไม่เหมาะมันจะไปแถว 1,665 นะค่ะซึ่งดูเหมือนขึ้นเยอะก็ยังอยู่ในแนวโน้มของการแกว่งแล้วก็ลงต่อค่ะเพราะงั้นมันยังไม่ใช่ช่วงที่จะซื้อหุ้นไปลงทุนไปอย่างนั้นโอเคงั้นยังไม่เหมาะนะคะอย่าเพิ่งนะเพราะว่าเป็นแค่รีบาวแล้วเดี๋ยวมันก็จะลงนะ1665เนี่ยต้านใหญ่ๆเนี่ยนะคะถ้างั้นผ่านไปบิวตี้บิวตี้จบข่าวร้ายหรือยังจะรอซื้อมองในแง่เทคนิคน่าสนหรือยังคะอยู่ข้างล่างพยายามที่จะไต่ขึ้นมาบ้างอะไรบ้างทุกเส้นก็ยังกดดูเช้าๆ8บาท45ก่อนแล้วกันฮะระยะสั้นค่ะแนวต้านใช่ไหมคะต้าน8บาท45ใช่ครับค่ะก็รับตรงนี้ต้าน8บาท45แล้วห้ามหลุดเท่าไหร่คะจริงๆถ้ารับจริงๆถ้ารับคุณจะรับมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะเพราะว่ามันยังลงต่อคือระยะภาพระยะยาวมันยังลงต่ออันนี้มันเป็นแค่การดิบช่วงจงสั่งถึงจะไปถึง9บาท9บาท10บาทเดี๋ยวก็ลงต่อได้แค่นั้นนะคะก็แค่รีบาวสั้นๆงั้นดูตัวอื่นดีไหม เออเนาะผ่านไม่เอานะคะTKS ยังไม่มีตอนนี้10บาท80TKS มันจะตันๆแถว11บาทค่ะตอนนี้มัน18มันก็20ตังค์ค่ะเออมันใกล้มากเลยก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ไม่เอาผ่านก็มัน9บาท70 11บาทนะครับค่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็ใกล้11บาทแล้วถ้ามันเจอ11บาทแล้วมันไม่ไหวมันก็ลงมาพักต่อค่ะแต่สมมุติถ้าเกิดจับพัดจับผูมันผ่าน9ข้าง11บาทไปได้อันนี้เริ่มน่าสนไหมคะก็
คือไปได้ไม่ไกลเอา11.50 11.80โอเคนี่เราอุตส่าห์เอาใจช่วยแล้วเนี่ยถ้างั้นไม่เอาแล้วกันนะอ่ะแบม BEM ต้นทุน6.87จะขายหรือว่าถือต่อต้นทุน6.87กำไรนะโหนานๆที่จะเห็นคุณผู้ชมกำไรอ๋อ6.87ตอนนี้7.90ตัวนี้มันขึ้นมานับ13.8 บาทค่ะซึ่งวันนี้นับ13ครบแล้วเพราะมันขึ้นมา8บาทแล้วเรียบร้อยค่ะดังนั้นให้ระวังการอ่อนแรงนะครับในพอพูดแล้วเริ่มแล้วจะเริ่มปิดสิ้นวันต่ำกว่า7.90 บาทมันจะเริ่มปรับตัวโอเคถ้างั้นก็ได้คำตอบแล้วเนาะก็ขายเถอะนะกำไรอยู่ก็ขายนะคะเพราะว่ามีแววมากลุ้นสุดๆเลยมาโก้คุณผู้ชมถามว่าจะขึ้น XR เนี่ย25เดือน7จะซื้อเพื่อเอา XR ดีไหมตอนนี้บาท71จะขึ้น XR 25เดือน7มาโก้มาโก้เหรอฮะค่ะจะซื้อเพื่อเอา XR ยังไม่มีค่ะจะซื้อเพื่อเอา XR คือจะขึ้นเครื่องหมายวันที่25เดือน7แล้ว XR เนี่ยซื้อเพื่อจะเอาอะไรฮะน่าจะวอลเลนใช่ป่ะ XR ไม่ใช่ประชุมป่ะคะจำไม่ได้อ่ะXR เอาอะไรอ่ะ XR มันขึ้นเครื่องหมายเตือนเนี่ยมันบอกว่ามันไม่ได้รับสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นนะมันคือจะซื้อก่อนไงคะซื้อก่อน XR ซื้อก่อน XR นะเพื่อต้องการจองซื้อหุ้นใช่แล้วจองซื้อหุ้นได้หุ้นอะไรเอ่ยขอดูรายละเอียดนิดนึงเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวลองดูในเซตแป๊บหนึ่งหาข่าวให้เลยมาโก้ต้องไปดูในเซตแล้วล่ะอันนี้ไม่มีนี่คือต้องถามเจ้าตัวเขาแหละว่าเขาจะเอาติด XR ไปซื้อหุ้นอะไรพอดีผมไม่ทราบรายละเอียดคุณพีโกคะคุณพีโกขอรายละเอียดนิดนึงนะเดี๋ยวจะเปิดในเว็บให้เปิดในเว็บของเซตเนี่ยดูข่าวแป๊บนึงนะคะงั้นเราดูกันที่ราคาก่อนแล้วกันฮะโอ้ดูที่ราคาก่อนแล้วกันเดี๋ยวระหว่างนี้ขออาจารย์เล่าให้ฟังไปก่อนแล้วกันหาไม่เจออ่ะตัวนี้เนี่ยมันค้างครับอยู่ที่บาท50ค่ะเพราะงั้นยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องมานับให้ครบแถวบาท50ค่ะก็ถ้าตรงนี้บาท70คุณซื้อเข้าไปก็จะมีโอกาสลงมาอีก20ตาค่ะสำหรับมาโก้ส่วนสิทธิ์ที่ซื้อพอดีผมไม่ทราบรายละเอียดว่ามันได้สิทธิ์อะไรจองซื้อหุ้นอะไรคุณพีโกคะใช่เดี๋ยวก่อนนะเห็นเขามีมติว่าจะไปซื้อบริษัท Ion Ads เดี๋ยวก่อนนะมีมติหุ้นให้มีมติอนุมัติให้บริษัท Ion Ads ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้นเข้าลงทุนในบริษัท Trans Ad Solution เยอะละเลยเยอะละไปเขาบอกว่า5ต่อ1ราคา2บาทแถมวอลเลนXR 5ต่อ1ราคา2บาทแถมวอลเลน
คือได้หุ้นของอีกบริษัทนึงอะไรนะไม่น่าจะเป็นน่าจะได้วอลเลนมั้งคะน่าจะเป็นวอลเลนของมาโก้มั้งคะไม่แน่ใจอ่ะก็คุณไปคำนวณแล้วกันว่าถ้ามันลงมาอีก20ตังค์มันคุ้มหรือเปล่าคือบาท50เนี่ยมันต้องลงมานะครับคือเอาเป็นว่าด้านเทคนิคอ่ะไม่สวยนะคะมันจะเห็นแถวแบบนี้แล้วมันจะคุ้มกับการที่คุณผู้ชมจะเข้าไปรับวอร์แดนของเขาไหมเทคนิคไม่สวยไปเอาวอร์แดนมันก็เป็นเพิ่มของเข้ามาในพอร์ตเราอีกถ้างั้นแล้วแต่จะพิจารณานะคะเพราะว่าถ้ารับแล้วเนี่ยมันมีโอกาสจะลงไปบาท50อย่างที่อาจารย์ม้าบอกนะคะชายโยคุณจริยาจะเย็นๆค่ะบอกว่าสรุปเลยค่ะเสียเวลาชายโยนะคะต้นทุนไม่มีค่ะตอนนี้4บาท4สตางค์มันเป็นหุ้นเพิ่งเข้าไหมเอ่ยน่าจะใช่เพราะว่ากราฟมันสั้นมากค่ะเข้ามาเมื่อมีนาค่ะตอนนี้4บาท4สตางค์ไม่เอาฮะไม่เอาโอเคผ่าน ATP 30ขอแนวรับแนวต้านค่ะไม่เอาคือมันขึ้นไปอีกไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวมันจะพักประมาณค่ะATP 30ยังไม่มีค่ะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้บาท67วันนี้เปิดแก็ปขึ้นมาฐานบาท60ข้างบนบาท72ค่ะถ้าคุณเทรดตั้นก็นั่นแหละมันจะตันกันแถวนั้นบาท72บาท75ค่ะคือถ้ารับตรงนี้ก็มีอยู่อีกนิดเดียวเองนะคะบาท72ถ้าก็แล้วแต่ถ้าพอใจกับจุดนี้ก็รับได้นะคะแต่ฐานอยู่ที่บาท60นะคะCPF ค่ะCPF เหรอคะค่ะ CPF ต้นทุน27บาทค่ะคุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มด้วยนะคะ CPF 24.75 ข้างบนค่ะคิดว่าเห็นค่ะแต่ว่าต้นทุนเดี๋ยวก่อนนะเห็นเท่าไหร่นะคะ20เท่าไหร่นะคะ20เดี๋ยวนะฮะตอนนี้26.25ยี่สิบหกสองห้าแหละค่ะต้นทุน27บาทขอโทษทีจะเข้ากรอบ26.50 27.50อะครับค่ะซึ่งเห็นแล้วก็น่าสนใจด้วยโอเคแต่ต้นทุน27บาทนะสิคะเพราะฉะนั้นก็ได้ประมาณ27.50เนาะอันนั้นมันเป็นกรอบสั้นเพราะงั้นที่คุณมี27คุณซื้อเพิ่มก็ได้นะค่ะโอเคซื้อเพิ่มประมาณตรงนี้เนาะได้ไหมคะโอเคได้ครับกรอบสั้น27.50นะคะแต่ถ้าทะลุผ่านไปได้จะไปต่อนะคะTKN ค่ะเท่าแก่น้อยยังไม่มีตอนนี้15บาทค่ะอันนี้15บาทตั้นก็15.50ค่ะถ้าจะทันผ่านตรงนั้นได้ก็แถว16.30ค่ะโอเคคือมีก็สามารถรับได้ใช่ไหมคะก็ได้ครับได้15บาทตั้งเล่นดีตั้งค่ะก็ถ้าผ่าน15.50ได้ก็จะเห็น16.30นะคะ IT City ต้นทุน4บาท44งบไตรมาส2ออกมาดีขายก่อนประกาศดีไหมครับโอ้ตอนนี้4บาท64แล้วต้นทุน4บาท44กำไรอยู่
ดูแถว4.72 บาทนะครับค่ะน่าจะเห็นวันนี้อ๋อ4.72 บาทนะคะนั่นตั้งรอไว้เลยนะคะอาจจะแบบต่อราคานิดนึงก็ได้นะอาร์ดีต้นอะไรเนี่ยอาร์ดีคืออะไรคะต้นทุน28 บาทขอผ่านนะคะไม่ทราบหุ้นตัวนี้ค่ะไม่มีค่ะแจสค่ะแจสมินต้นทุนมี2ท่านนะคะท่านหนึ่งไม่มีท่านหนึ่งต้นทุน5.50 บาทค่ะรับไหมคะแจสหาร5 บาทแล้วก็ตอบบนมัน5.85 บาทค่ะถ้างั้นต้นทุน5.50 บาทก็มีลุ้นได้ส่วนใครยังไม่มีตรงนี้ก็รับได้เนาะแล้วก็แนวต้าน5.85 บาทโอเคนะคะต่อนะ JWD ค่ะ JWD ยังไม่มีค่ะตอนนี้6.80 บาทยังไม่มี7.25 บาทเป็นแนวต้านตรงนี้ค่ะก็รับได้เนาะ7.25 บาทเป็นแนวต้านก็มีราคา40 ตังค์ค่ะต้องถามตัวเองว่าโอเคไหมนะอ่ะทิสโก้ธนาคารทิสโก้ต้นทุน89 บาทตอนนี้83.50 บาทต้นทุน89 บาทอันนี้อยู่ในเป็นหุ้นพื้นฐานดีประกาศงบเรียบร้อยแล้วลงเลยไปไม่ถึง89ด้วยแต่ปันผลโอเคมี89เหรอคะค่ะต้นทุน89ค่ะถ้าทำฐาน84.50ไม่ได้มันก็จะลงเรื่อยๆอ่ะถูกไหมแล้วก็ข้างล่างก่อนแล้วแถว78 บาทโอ้โหทีนี้ควรออกมาไหมคะเพราะตอนนี้มันก็หลุด84.50ลงมาแล้วหรือว่าควรจะเก็บไว้เพราะว่าเอาปันผลอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมาดีกว่ามั้งครับเนี่ยถ้างั้นออกมานะคะออกเลยนะคะคุณผู้ชมจะลงไป78นะคะฮาน่าอีกสักตัวฮาน่ายังไม่มีค่ะตอนนี้36.25ยังไม่มีฮาน่าขาย33ค่ะข้างบนขาย19.40โอเคก็วิ่งบนอ่ะก็น่าจะยังรับได้นะเพราะตั้งแนวต้าน39.40ไหวเนาะก็ไปบนนะฮะค่ะโอเคอ้าวกลับมาดูเซตค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 1,648.12 จุดนะคะอาจารย์มาบอกว่าจะต้องยืน1636ให้ได้ซึ่งตอนนี้ยืนแล้วนะแล้วทะลุเหนือ1644ถ้าไปต่อได้ทะลุได้นี่ก็จะไป1665นะคะก็ขอให้ยืนได้ต่อไปนะคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์มานะคะจากเพจม้าเฉียวดูหุ้นนะคะคุณภูริพงษ์นะคะสุวรรณนะคะที่มาให้คำตอบและร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์มาค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมก็วันนี้หมดเวลาแล้วเนาะก็เดี๋ยววันจันทร์มาเจอกันใหม่ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเฮงๆรวยๆทุกๆท่านนะคะเราก็อย่าลืมในเรื่องของการเข้าไปซื้อหุ้นนะพิจารณาให้รอบคอบฟันดาเมนทัลปัจจัยทางเทคนิคนะคะดูให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่าพอเขาบอกมากระโดดเข้าไปนะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวจันทร์เจอกันใหม่นะคะเฮงๆรวยๆค่ะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ